ครับสำหรับลาตัวนี้นะครับลาตัวนี้ชื่อฟิลเลอร์นะครับก็เมเจอร์คลินิคอลคอมเพนของเขาก็คือคลับฟุตนะครับคลับฟุตนี่เราไม่ได้สอนนะครับแต่ว่านักศึกษาอาจจะเจอได้นะครับก็คลินิคอลอิมเพรสชันเป็นแบบนี้นะครับก็คือขาหน้าขวาและขาหน้าซ้ายนะครับค่อนข้างจะตั้งนะครับแล้วก็ทำให้เป็นรูปทรงกระบอกหรือเป็นรูปถ้วยนะครับเวลาที่เป็นรูปถ้วยนะครับก็ทำให้เกิดอันบาลานซ์ฟีดแล้วไปกระทำต่อโครเน็ตนะครับทำให้แนวการเจริญเติบโตของกีบเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอนะครับจะเห็นได้จากมี horizontal divergent line growth นะครับตรงนี้นะครับมันไม่ขนานกันไม่ขนานกับโครเน็ตนะครับนี่เคิร์ฟอันนี้ก็ เห็นชัดเจนว่ามีรอยมากระทำนะครับอันนี้เป็นลีชั่นเก่านะครับก็นี่ขาหน้าขวา up close นะครับเมื่อหยิบกีบขึ้นมาก็จะเห็นมี distortion นะครับของ frog แล้วก็บริเวณส้นเท้ามี early clinical sign ของ thrush หรือ canker ด้วยนะครับขาหน้าซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับ radiographic finding ครับทาง lateral medial view นะครับอันดับแรกก็จะเห็นมี unbalanced foot นะครับทำให้ angle ของ passer แล้วก็ P3 เนี่ยชี้ไปด้านหน้านะครับนี่เราเรียกว่า angle forward นะครับที่ A นะครับส่วนที่ B นั้นนะครับเห็นปลาย P3 มีสระที่โค้งงอขึ้นเล็กน้อยอันนี้เป็น mild bone remodeling ครับที่ทิปของ P3 นะครับยังไม่อ่านว่าเป็น osteitis ของ P3 นะครับแต่ว่าเรารู้ว่ามี bone remodeling นะครับส่วนที่ C-CAT นี่bow of heel นะครับค่อนข้างจะตั้งนะครับซึ่งถ้าลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าลาตัวนี้นะครับอาจจะเกิดปัญหา contracted tendon ด้วยนะครับทำให้กีบมันตั้งนะครับส่วนด้าน DP view นะครับอันดับแรกที่เราเห็นก็คือค่อนข้างจะ unbalanced นะครับของ hoof ทำให้joint space นะครับที่ proximal interphalangeal joint แล้วก็ distal interphalangeal joint เนี่ยมันไม่เท่ากันอันนี้ด้าน lateral แคบกว่าด้าน medial นะครับอันนี้ lateral อันนี้ medial ถัดมานะครับจะเห็นว่าบริเวณapophysis ครับของP2 นะครับมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ increase in radiolucency area นะครับตรงนี้อันนี้เห็นไม่ชัดเราก็เลยขยายนะครับก็เห็นเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นดำๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็น indicative ว่ากระดูกมันมีการอักเสบนะครับก็เป็น epiphysitis นะครับในส่วนของ C-CAT นะครับค่อนข้างจะผิดรูปร่างไปนะครับแล้วก็เวลรอบๆนี้มาร์จิ้นไม่ค่อยเคลียร์นะครับก็อันนี้เป็นอินดิเคทีฟของออสซิไอติสหรือมีพีดัลออสซิไอติสนั่นเองนะครับอันนี้แบบไม่ติดเชื้อนะครับถ้าอัพไลท์ DP นะครับก็จะเห็นว่าฮูปเนี่ยมันเป็นรูปร่างคล้ายๆกับทรงกระบอกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอันบาลานซ์นะครับในเคสนี้นะครับจะเห็นเป็นเรดิโอกราฟิกชาร์โดนะครับของฟรอกนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วน A แล้วก็ตรงนี้นะครับ radiolucency area นี้เป็น radiographic shadow ของ sulcus of frog นะครับทางด้านข้างนะครับที่ B boy อันนี้มี osseous remodeling นะครับของ P3 แล้วก็ทำให้เคลียร์มาร์จินนะครับของ P3 เนี่ยมันสูญเสียไปเห็นขอบเขตไม่ชัดเจนนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็มี abnormal alignment นะครับของ pattern hoof axis นะครับทำให้เกิดเป็น angle backward นะครับอันนี้แปลกนะครับจริงๆเราควรจะเป็น angle forward นะครับแต่กลายเป็น angle backward นะครับแล้วก็ที่ b-boy นะครับมี moderately curve up นะครับของปลายของ p3 นะครับอันนี้ suggest chronic bone remodeling นะครับแต่ว่าถ้าดูจากแค่นี้เรายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็น periosteitis นะครับแต่ว่ารู้ว่ามีosseous remodeling นะครับแล้วก็ที่ C-CAT เนี่ยค่อนข้างจะ upright นะครับแล้วก็มีรูปร่างที่ผิดปกตินะครับในท่า DP นะครับก็จะรู้ว่าเป็น unbalanced foot เพราะว่า joint space ไม่เท่ากันนะครับหมายความว่าข้างนี้ใหญ่กว่าข้างนี้นะครับ medial lateral นะครับนอกจากนี้แล้วนะจะเห็น osseous remodeling นะนี่เขียนผิดนะนี่เป็น B-boy นะครับก็โทษทีถูกแล้วนะครับมี osseous remodeling นะครับของ P3 แล้วก็เรนโซล่าเซอร์เฟสพอมาเซอร์เฟสของ P3 เนี่ยมาจิ้นของโบนมันไม่ค่อยเคลียร์นะครับคล้ายๆก็จะเป็นออสซิไอติสนะครับทีนี้อัพไลท์ DP นะครับก็จะเห็นว่ากีบเนี่ยรูปร่างคล้ายๆถ้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอันบาลานซ์นะครับในเคสนี้จะเห็นเรดิโอกราฟิกชาโดว์ของฟรอกนะครับ
ทับP3 ชัดเจนขอบทางด้านมีเดียลของ P3 เนี่ยอยู่ในระดับที่มันไม่เคลียร์นะครับแต่ว่า acceptable นะครับแต่ว่าทางด้านลาเทอรัลเนี่ยค่อนข้างจะโทษทีนะครับตรงนี้อันนี้ก็ยังเคลียร์อยู่นะครับไม่ถึงกับแย่มากนะครับ not too bad นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไซน์นะครับไม่มี significant นะครับอันนี้ก็เป็น filler